เดินทางไปค้นหาเรื่องราวดีๆจากจังหวัดต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนั้นนะคะวันนี้เรามีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะรายการของเราในวันนี้นั้นคุณผู้ชมจะได้พบกับตลาดนัดที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาเพราะมันคือตลาดนัดขายอุปกรณ์ตกปลามือสองครั้งแรกในประเทศไทยฟังเพียงเท่านี้คุณผู้ชมอาจคิดว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขายของมือสองธรรมดาธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดาของตลาดแห่งนี้คืออะไรเราตามไปดูกันค่ะตลาดนัดขายอุปกรณ์ตกปลามือสองที่กล่าวถึงนี้นะคะเปิดทำเลขายอยู่บนถนนเส้นเล็กๆข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสันย่านวงเวียนใหญ่ค่ะภาพที่เห็นจะเป็นการเปิดพื้นที่ถนนให้เหล่านักตกปลานำสินค้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายกันโดยพื้นที่แห่งนี้มีร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาตั้งอยู่ถึง3ร้านติดกันและทั้ง3ร้านนี้เองล่ะค่ะที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาเมื่อเห็นแบบนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงสามารถจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาเหมือนกันหมดทุกร้านและทำไมเจ้าของกิจการอุปกรณ์ตกปลาทั้ง3ร้านถึงได้ร่วมมือร่วมใจกันเปิดตลาดนัดอุปกรณ์ตกปลามือ2ครั้งแรกในเมืองไทยขึ้นมาและเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นในใจเช่นนี้เราก็ไม่ควรรอช้ารีบไปพูดคุยกับพี่ๆเจ้าของร้านทั้ง3ร้านกันเลยดีกว่าค่ะพี่สมชายคะร้านซีเกมสปอร์ตแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านแห่งแรกร้านขายอุปกรณ์ตกปลาแห่งแรกในย่านวงเวียนใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเห็นว่าเฮียมีการชักชวนเพื่อนที่ขายอุปกรณ์ตกปลาด้วยกันเนี่ยค่ะมาตั้งร้านในบริเวณเดียวกันอันนี้เฮียมีความคิดยังไงคะถึงชวนความคิดว่าเวลานี้นะฮะวงการตกปลานะฮะหรือร้านค้านะฮะเราต้องเป็นแนวคิดว่าเรามารวมกันอยู่นะฮะเพื่อช่วยกันดึงดูดลูกค้าค่ะนะฮะจะได้ประโยชน์กว่าแล้วจะประสบได้ดีกว่าฮะค่ะเฮียก็เลยไปชวนชักชวนเพื่อนเพื่อนกันรู้จักกันอยู่แล้วใช่มั้ยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วบางส่วนก็เดินเชิญค่ะหลายส่วนหลายๆท่านที่มาเชิญมาเปิดร้านค่ะแล้วเฮียไม่คิดว่าเป็นการแย่งกลุ่มลูกค้ากันบ้างเหรอคะแย่งลูกค้าที่ตกไม่คิดนะฮะเพราะการค้าสมัยใหม่นะเราต่อสู้กันกำไรนะฮะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ10-15%เท่านั้นเองจะกำไรเหมือนเมื่อก่อนได้20-30%มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อเป็นการแข่งขันกันแบบนี้นะฮะเรามาอยู่ร่วมกันเรามาไม่ทำให้ลูกค้ามีส่วนเลือกนะฮะมีของหลากหลายและได้สินค้าระดับล่างไปถึงระดับสูงซึ่งถ้าเป็นลงทุนเองเนี่ยมหาศาลมากกว่าได้ครบวงจรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสู้เรามาอยู่ร่วมกันดีกว่าแล้วเราขายของถึงเวลาแล้วมันจะสับเปลี่ยนมันเองว่าเราควรจะขายอะไรและใครจะขายอะไรถ้าสินค้ามันจะเป็นแบบว่ามันถึงเวลาแล้วมันก็จะเข้าเซตมันเองแหละฮะแล้วมีการรู้กันอยู่แล้วไหมคะว่าร้านนี้มีสินค้าแบบนี้ร้านนี้มีแบบอันนี้คือว่าเราไม่มีการโคกันนะฮะหรือว่าวิธีการคือว่าเราต้องแข่งขันกันให้ถึงที่สุดเลยแล้วเมื่อเราขายไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถึงเวลาแล้วโดยธรรมชาติขายแล้วไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันจะมีเส้นของมันเองว่าตัวจะทำยังไงถือว่าเป็นตลาดนัดครั้งแรกในเมืองไทยที่ขายอุปกรณ์ตกปลามือสองใช่ฮะเพราะว่าผมทำอะไรแล้วคิดว่าต้องการก็ว่าเป็นสิ่งที่ว่าไม่เรียนแบบใครแล้วก็ไม่ซ้ำใครต้องการเป็นผู้ริเริ่มค่ะแล้วกลุ่มคนที่มานี่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าจริงๆแล้วนะในคอนเซ็ปต์ผมที่แท้จริงนะผมต้องการเชิญลูกค้าประมาณ50ท่านมาเปิดบูธแต่ตอนนี้แผนการที่เราวางไว้อะมันผิดคาดไปหน่อยนึงแล้วผิดฟอร์มแล้วเราประชาสัมพันธ์น้อยไม่ทราบนะฮะก็ว่าเราได้รับตอบสนองมาแค่ประมาณไม่ถึง20เจ้าซึ่งมันผิดกันครับหมายเราเลยต้องเชิญเพื่อนฝูงหรือร้านค้าที่อยู่วงการให้มาช่วยด้วยถึงจะได้ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่อนาคตผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะเรียนเชิญร้านหมายว่าลูกค้าตกปลาที่แท้จริงอ่ะให้มาออกบูธกันดีกว่าค่ะอาจจะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของการครั้งแรกฮะเป็นการนำร่องฮะแล้วก็ไม่ลิขสิทธิ์ด้วยฮะใครจะไปทำหรือว่าท่านใดที่หมายถึงว่ามีข้อคิดดีกว่าหรือว่า
มีความรู้ที่ดีกว่าหรือว่ามีเทคนิคที่ดีกว่าก็นำไปทำได้ผมสนับสนุนแล้วก็ยินดีร่วมมือด้วยอยากให้เฮียสมชายพูดถึงความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เพราะว่ามีผู้คนนักตกปลามากันเยอะแยะเลยผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะลูกค้าแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่สนับสนุนนะฮะแล้วก็สื่อด้วยที่ลงโฆษณาให้เพราะผมไม่ได้งบผมทำเที่ยวนี้นะไม่ได้ใช้งบโฆษณาเลยแล้วไม่ได้ใช้เงินสักบาทหนึ่งเลยฮะก็ถือวันนี้ผมถือว่าได้ขั้นตอนนึงผมถือว่าประสบสำเร็จแล้วแล้วมองอนาคตต่อไปไงคะว่าจะมีการจัดอีกครั้งไหมหรือว่าจะพัฒนาการตลาดแบบนี้ไปอีกอันนั้นผมขอให้ว่าคนที่มองการไกลกับผมนะฮะเป็นผู้สานต่อก็ได้ส่วนผมเองผมก็จะดูว่าความเป็นไปได้ไหมว่าลูกค้าเนี่ยที่รวบรวมลูกค้าได้ผมว่าผมเปิดสมัครใช่ไหมลูกค้าตอบสนองมาประมาณ50เจ้าผมโอเคผมจัดครั้งที่2ทันทีเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นร้านค้าแบบนี้ร้านค้าผสมกับร้านค้านะเราไม่อยากได้เราอยากได้ที่ว่าลูกค้าสู่ลูกค้าโดยตรงถ้ามีการจัดครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องจะเป็นลูกค้าเอาสินค้ามาแลกกันแล้วครับผมใช่ฮะคือว่าเป็นของสะสมอะไรได้เรามาโชว์กันเรามาโชว์กันมาแลกเปลี่ยนกันอะไรแบบนี้ถึงจะถูกต้องป่ะขอบคุณเฮียสมชายมากเลยค่ะขอบคุณมากครับผมนอกจากเฮียสมชายแล้วก็ยังมีอีก2ร้านข้างๆที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานั่นก็คือร้านของเฮียเจตและพี่แอนนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่อว่า JNP Fishing นะครับเป็นตัวแทนจำหน่าย Remax แล้วก็ลอกทอมแมนแล้วก็มีแบรนด์ส่วนตัวที่ทำออกมาคือเป็นแบรนด์ G-Max นะครับแล้วในฐานะที่ร้านของเฮียตั้งอยู่บริเวณที่จัดตลาดนัดขายสินค้าตกปลามือสองเนี่ยค่ะเฮียไม่คิดว่ามันจะเป็นการแย่งลูกค้าเฮียบ้างหรอคะอ๋อไม่ครับเพราะว่าสินค้ามีหลายแบรนด์แนมฮะแล้วโดยเฉพาะคือตรงนี้จะเป็นสินค้าที่วันนี้ไปจัดรายการก็คือเป็นสินค้าที่มือสองนะครับแสดงว่าที่เขาจัดกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเฮียก็ออกไปร่วมวงกับเขาด้วยก็ร่วมวงด้วยนะครับแล้วเอาสินค้าอะไรออกไปร่วมวงกับเขาด้วยก็ส่วนมากเอาสินค้าที่ของสต็อกมีค้างอยู่แล้วก็มาเลยขายไปนะฮะแล้วคิดยังไงกับการจัดงานตกปลางานขายอุปกรณ์สินค้าตกปลาก็เป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจนะฮะงานตกปลาครับแล้วบรรยากาศงานครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเฮียรู้สึกไงบ้างคะก็ผมมองในภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างอย่างมากนะครับอยากให้มีต่อไหมคะคิดว่าต้องมีต่อครับจะเป็นระยะเวลาไหนอาจจะสักเดือนละครั้งหรือนี่ก็ความหมายของผมนะครับมันช่วยกับกิจการของเฮียบ้างไหมคะงานครั้งนี้ผมว่าในระยะยาวคือช่วยได้เยอะมากครับเพราะว่าอย่างเช่นของนักตกปลาที่มาซื้อวันนี้หลังจากนั้นคือก็น่าจะมามีการแวะเวียนแถวนี้เพราะว่าแถวนี้จะมีสินค้าเป็นเนมค่อนข้างจะเยอะมากมาที่เดียวนี่สามารถดูได้หลายๆอย่างเลยนะค่ะครับขอบคุณมากค่ะและนอกจากที่นี่จะเปิดพื้นที่ขายสินค้าให้แล้วนะคะยังมีการต้มข้าวต้มเลี้ยงผู้คนที่เข้ามาในตลาดนัดแห่งนี้ให้กินฟรีและแถมมีน้ำดื่มบริการตลอดงานอีกด้วยค่ะช่างเป็นบรรยากาศตลาดนัดที่อบอุ่นและหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะค่ะก็นี่ก็คุณแม่นะคะวันนี้พอดีเห็นว่ากิจกรรมเราอยากจะให้มันแบบครบทุกด้านก็เลยให้คุณแม่พาทำอาหารมาเลี้ยงค่ะเพื่อนๆที่มาในงานของเราคุณแม่ทำเองเลยเหรอคะข้าวต้มใช่ค่ะทำเองค่ะลองเปิดให้ดูค่ะแล้วก็เรามีน้ำอัดลมน้ำเปล่าเลี้ยงลูกค้าที่มาในงานโดยเนี่ยเพื่อนก็เรียกเพื่อนๆมาช่วยกันเอนเตอร์เทนลูกค้าทั้งหมดที่มีนะคะแล้วก็เพื่อนๆร้านค้าก็มาทานได้ลูกค้าก็มาทานได้ร้านเกมฟิตแห่งนี้นี่มีพี่แอนเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนิซามาว่าพี่แอนเคยมีร้านอยู่ที่คลองถมแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่บริเวณนี้ซึ่งมันมีร้านลักษณะเดียวกันอยู่แล้วก็เฮียสมชายเจ้าของพื้นที่นะคะเชิญให้เรามาร่วมสร้างสีสันตรงนี้เราก็มองว่ามันเป็นการค้าแนวใหม่ถ้าเกิดจะมาอยู่รวมกันหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็มาร่วมกันสร้างเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นกิจกรรมดีๆแล้วก็วงการของเราจะได้นี่ด้วยเราไม่คิดว่ามันเป็นการเป็นลูกคู่แข่งทางธุรกิจกันเหรอคะไม่ค่ะเพราะว่าก็เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือขายของไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วจะมีซ้ำกันบ้างก็เป็นบางแบรนด์
ซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าณตรงนี้ที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่การแย่งลูกค้าแต่เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันอ๋อแสดงว่ามีการตกลงเรื่องของสินค้าที่จะนำมาขายกันว่าเราจะเป็นใช้คนละแบรนด์กันแบบนี้หรือเปล่าคะจริงๆแล้วเราขายแบบสปอร์ตอะค่ะฟรีสไตล์คือไม่จำเป็นว่าจะต้องคุณขายอันนี้แล้วเราขายไม่ได้คือจริงๆแล้วเราทำแบบลักษณะโอเพ่นคือใครจะขายก็ได้ค่ะแล้วกับสำหรับการจัดงานครั้งนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะมีผู้คนมาเยอะแยะก็ดีใจค่ะเพราะจริงๆแล้วต้องการให้เป็นแหล่งรวมทั้งนักตกปลาด้วยทั้งร้านค้าด้วยแล้วก็ผู้นำเข้าผู้ผลิตหลายๆอย่างอยากให้เกิดขึ้นที่นี่ก่อนค่ะแล้วมองอนาคตยังไงคะเกี่ยวกับการจัดงานขายอุปกรณ์ตกปลามือสองแบบนี้ก็ยังไม่ทราบว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ณวันนี้คือถ้าในลักษณะงานที่เห็นอยู่ตอนนี้คือแฮปปี้ก็คือพูดได้ว่าอาจจะมีครั้งต่อไปในเร็วๆนี้แต่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้พูดคุยกับเจ้าของกิจการทั้ง3ร้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานและพบปะพูดคุยกับบรรดาเหล่านักตกปลากันค่ะค่ะสินค้าที่มาขายวันนี้ค่ะเป็นของพี่หมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับผมก็ส่วนมากก็ซื้อไว้ตั้งหลายปีครับผมใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างก็มาแบ่งๆกันใช้ครับวันนี้เอามาทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยได้ประมาณ20ตัวได้ครับผมแล้วทราบข่าวการจัดงานครั้งนี้จากที่ไหนคะได้ในเว็บสยามฟิชชิ่งแล้วก็กับเพื่อนๆบอกอีกทีครับผมจะชักชวนกันมาครับแล้วคิดเห็นยังไงกับงานแบบนี้บ้างคะก็เวิร์คครับผมว่าดีครับก็คืออย่างน้อยก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้สังสรรค์กับเพื่อนๆมากขึ้นครับผมว่าดีครับผมค่ะแล้วพี่เอาของใช้มาขายในราคามือสองแบบนี้ค่ะพี่ขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิมเยอะไหมคะก็น่าจะลดลงจากมือหนึ่งอยู่ประมาณ 40-50% อ๋อแล้วพี่ไม่รู้สึกแบบว่าขาดทุนอะไรนี้ค่ะต้องมาเปิดท้ายขายแบบนี้ไม่ซีเรียสครับคิดว่ากำไรใช้มากกว่าครับผมคือเราใช้มาเราก็ดูแลรักษามาพอสมควรเราก็มาแบ่งๆกันใช้ก็คือยังไงครับก็คือเราขายไปซื้อของใหม่มาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเอาของมาแลกเปลี่ยนกันไปใช้ขอบคุณค่ะแล้วเป็นไงคะความรู้สึกในการมาร่วมงานครั้งนี้สนุกดีครับอยากให้มีอีกครับผมสนุกดีขายเพลินเหลือเกินในตอนนี้ขอบคุณมากค่ะตลาดนัดแห่งนี้นะคะเปิดจำหน่ายกันตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มถึงตี3และเปิดเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะโดยการจัดครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการเปิดพื้นที่ให้นักตกปลานำของสะสมของตัวเองมาแลกเปลี่ยนกันใช้และแม้ว่างานครั้งนี้จะยังมีผู้มาเข้าร่วมเปิดร้านไม่มากนักนะคะแต่บรรยากาศทั่วไปภายในงานก็ดูคลึกครื้นสนุกสนานและเป็นกันเองมากๆเลยค่ะส่วนของที่นำมาจำหน่ายกันนะคะหลักๆแล้วจะเห็นสินค้าประมาณ3ประเภทนั่นก็คือรอกคันเบ็ดและเหยื่อปลอมซึ่งเหยื่อปลอมนี้ก็มีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบทำเองกับมือเลยนะคะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลาดแห่งนี้มีการนำเอาสินค้า Made in Thailand มาจัดจำหน่ายด้วยค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าอุปกรณ์ตกปลาที่ผลิตขึ้นในเมืองไทยเราเองนั้นก็มีเหมือนกันและแถมคุณภาพดีซะด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวของตลาดนัดอุปกรณ์ตกปลามือสองในวันนี้นี่แหละค่ะผลงานจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลที่อยู่ในอาชีพเดียวกันและมีใจรักในสิ่งเดียวกันร่วมกันทำกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ขึ้นมานอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เหล่านักตกปลาเลือกใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพให้คุ้มค่าแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีใจรักการตกปลามาพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งกันและกันอีกด้วยนะคะตกปลาอีกเรื่องดีกับสารพันดี